วัสดีค่ะยาดานะคะเริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงตอนอายุ13ค่ะเหมือนค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆจากแคสโฆษณาก็เริ่มเข้ามาสู่พาร์ทซีรีส์แล้วก็พาร์ทละครค่ะพอเป็นพาร์ทละครก็คือเป็นแบบจุดเริ่มต้นเลยเป็นจุดประกายของความชอบในเรื่องของการแสดงแบบจริงจังรู้สึกว่าอยากไปต่อในวงการบันเทิงแล้วก็ยึดสิ่งนี้ว่าเป็นหลักเลยว่าแบบเรารักการแสดงชอบการแสดงจนมาถึงภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเป็นบทที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักยาดาในฐานะนักแสดงแบบมากยิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นค่ะเคยอยู่วงโกกรุ๊ปหนึ่งค่ะชื่อว่าเจลาโต้อายุประมาณ 16-17 ค่ะซึ่งตอนนั้นอะเราอะก็ไปเป็นเด็กเทรนแล้วก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าการร้องเพลงมันจะแบบทำให้เราได้แบบเหมือนมีอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้แบบได้ทำในสิ่งที่เรารักก็เลยเลือกที่จะเป็นนักร้องในตอนนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทิ้งการแสดงนะคะก็ยังไปควบคู่กันบรรยากาศตอนนั้นก็คือสนุกค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนเลยอย่างเช่นเราต้องแบบฝึกร้องเพลงตลอดเวลาต้องวิ่งบนลู่วิ่งแล้วก็ต้องร้องเพลงไปด้วยเหมือนได้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเพราะว่าเหมือนนักร้องต้องมีกำลังมากๆแล้วก็ต้องมีวินัยมากมากกว่านักแสดงเพราะว่านักแสดงใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกในการทำงานแต่ว่านักร้องคือมันจะต้องแบบมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ต้องทำการบ้านว่าตัวละครที่เราได้รับคาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยค่ะยาดาจะเป็นคนที่แบบใส่ใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องคาแรคเตอร์เพราะว่าตัวคาแรคเตอร์มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้แบบการแสดงของเราออกมาแล้วมันดูมีเสน่ห์มีมิติสิ่งที่มันยากกับมันยากตรงที่ว่าเราเข้าใจความเป็นตัวละครได้มากแค่ไหนจริงๆอย่างขวัญฤทัยก็เล่นยากนะคะเพราะว่าขวัญฤทัยเป็นคาแรคเตอร์เป็นบุคลิกที่ยาดาแบบไม่ค่อยได้คุ้นชินกับเขาเราจะต้องทำท่าทางยังไงให้มันออกมาให้มันดูแบบสมจริงอยู่เป็นธรรมชาติไม่ดูโอเวอร์เกินไปจริงๆเราทั้งหมดมันก็คือการแสดงกันเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่แบบแตกต่างกันออกไปอย่างภาพยนตร์เราก็ต้องเข้าไปดูในโรงหนังอย่างละครเราก็นั่งดูอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ว่าซีรีส์มันก็อาจจะดูบนมือถือก็ได้ซึ่งวิธีการแสดงก็อาจจะต่างกันบ้างนิดหน่อยสำหรับยาดาแล้วก็รู้สึกว่าชอบทุกอย่างเลยไม่ได้มีอันไหนที่รู้สึกว่าแบบอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากค่ะเยอะเลยเหมือนมันมีหลายอย่างมากที่ยาดายังไม่ได้แบบ explore หรือว่าได้ทำความรู้จักกับมันจริงๆอย่างเช่นทำกับข้าวทำงานบ้านขับรถดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราเหมือนแบบอยู่กับคุณแม่ตลอดแล้วคุณแม่ก็ดูแลเรามาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็เริ่มทำงานตอนเด็กกลายเป็นว่าเราอ่ะจะเป็นเด็กที่แบบมีทักษะทางด้านการทำงานแบบเหมือนมีประสบการณ์เยอะทางด้านนี้แต่ว่าพอเป็นประสบการณ์แบบการใช้ชีวิตจริงๆอะค่ะก็คือจะแบบน้อยมากๆแล้วก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะสิ่งนึงที่อยากทำมากๆเลยคืออยากทำกับข้าวเป็นค่ะถ้าว่างๆอยากไปเรียนทำกับข้าวเหมือนกันค่ะเพื่อทำให้แม่กินบ้างอย่างแรกเลยคือต้องจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก่อนเหมือนแบบเราต้องเจออยู่แล้วกับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเสียงตอบรับกลับมาที่มันไม่ดีก็ต้องรับมือด้วยตัวเราเองก่อนแต่ว่าถ้าเกิดตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะแบบควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้ก็ต้องหาคนรอบข้างอย่างเช่นแม่ยาดาเพื่อนยาดาหรือว่าคนที่ยาดารู้สึกว่าแบบเขาเป็นที่พึ่งทางใจได้นะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะพอได้รับคำพูดดีๆหรือว่าแบบคำปลอบใจอย่างเงี้ยก็ทำให้เราแบบได้รู้สึกดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพอเราหายจากอารมณ์เหล่านั้นกลับมานั่งคิดทบทวนอีกทีเราก็จะผ่านมันไปได้ถ้าอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะเป็น extrovert แต่ถ้าอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยก็เป็น introvert ค่ะคือถ้าเกิดอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะเป็นคนที่เหมือนตื่นเต้นที่ได้เจอคนแล้วแบบอยากเข้าสังคมอยากพูดคุยด้วยแต่ว่าถ้าอยู่บ้านนะเรากลายเป็นคนที่เหมือนรักความสงบอะค่ะอยากจะใช้ชีวิตแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนพักผ่อนไปด้วยค่ะที่วัดนะชอบปฏิบัติธรรมค่ะชอบมากเหมือนแบบเวลาว่างจริงๆอะไรเงี้ยก็จะหาวันที่แบบเข้าวัดเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตต่อการทำงานของยาดามากๆเหมือนเราต้องรับบทบาทที่มันแบบเยอะแล้วก็หนักในหลายๆบทบาทเราเลยเหมือนจำเป็นที่จะต้องหามุมสงบหรือหาที่แบบชำระล้างความรู้สึกหรือสิ่งที่แบบเราไปเจอมาเหนื่อยๆอะไรเงี้ยออกไปบ้างนะคะก็เลยจะชอบไปอยู่ที่วัดค่ะหนูเป็นคนที่แต่งได้หลายสไตล์มากแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับการแต่งตัวเพราะว่าเราเป็นคนที่พอเหมือนหนูอะแค่เปลี่ยนทรงผมหรือเปลี่ยนการแต่งหน้าค่ะลุคก็คือต่างแบบชัดเจนมากๆหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่ชอบแต่งตัวซ้ำแบบเดิมอันดับที่1คือสุขภาพค่ะอันดับที่2ก็คือเงินอันดับที่3งานอยู่แล้วอันดับสุดท้ายคือความรักค่ะเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดเหมือนเราสามารถรับผิดชอบตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักเขาแบบเข้าใจเราแล้วก็รักเราเงี้ยเขาก็รับเราได้อยู่แล้วสเปคเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาไม่ได้มีสเปคที่แบบรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยแบบชัดเจนขนาดนั้นเพราะเรารู้สึกว่า
ถ้าเราอยู่บนความเป็นจริงแล้วอะเราจะมองในเรื่องของนิสัยมากกว่าชอบคนนิสัยแบบที่เราอยู่ด้วยแล้วเราเหมือนแบบมี energy ที่ทำให้หนูสนุกหรือมีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลาชีวิตของหนูส่วนใหญ่อะมันจะเป็นช่วงเวลาของการทำงานเป็นหลักแล้วคือเวลาเราทำงานเราก็จะเจอภาวะที่แบบความเหนื่อยล้าความกดดันอะไรเงี้ยหลายๆอย่างคุณแม่ยดาหรือยดามาตั้งแต่เด็กๆเลยคือไม่อนุญาตให้แบบมีแฟนแล้วเหมือนตลอดเวลาที่เราแบบเรียนเข้ามหาลัยเข้ามัธยมอะไรก็แล้วแต่คือจะเรียนกับพี่ชายตลอดแล้วพี่ชายก็จะตามติดตลอดเลยก็คือยดาเป็นเด็กที่แทบจะไม่รู้จักกับความรักเลยคือไม่รู้จักกับความรักในแบบหนุ่มสาวอะค่ะแต่คือจะเข้าใจความรักในรูปแบบครอบครัวในรูปแบบเพื่อนหรือคนทํางานหรือผู้ใหญ่กับเด็กอะไรเงี้ยแต่พอในรูปแบบความรักที่มันเป็นแบบหนุ่มสาวอะจะไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นเหมือนเราก็จะเข้าใจว่าน่าจะเป็นความรักที่แบบความหวังดีที่มีต่อกันหรือว่าความเสียสละบางอย่างการให้อภัยอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ายาดาจะมีความรักก็คงจะยึดสิ่งนี้ไว้เป็นแกนหลักเหมือนกันวันนี้ที่มาถ่าย Mix Magazine นะคะก็รู้สึกว่าลุคที่แต่งในวันนี้เป็นลุคที่ยังไม่เคยแต่งที่ไหนมาก่อนเหมือนส่องกระจกแล้วก็เห็นคนใหม่แบบที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกใหม่เหมือนกันเป็นความแปลกใหม่แล้วก็สนุกค่ะก็ถือว่าเป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่แบบยดาต้องสมบทบาทเป็นคนคาแรคเตอร์นี้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะยดาในช่องทางส่วนตัวทุกช่องทางใช้ชื่อว่ายดาลินยานะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะ Mix Magazine ด้วยนะคะทุกคนก็จะได้เห็นยดาในลุคที่เป็นสาวเท่ๆแบบนี้ค่ะบ๊ายบาย